วิธีเปิดร้านบน TikTok Shop ทำยังไงวันนี้เจ้าแม่ทีมีเคล็ดลับในการเปิดร้าน TikTok Shop บนคอมพิวเตอร์มาฝากนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะมาที่ Google นะคะแล้วเสิร์ชคำว่า TikTok Shop กด TikTok Shop ออนไลน์หรือว่า sellertstiktok.com นะคะจากนั้นให้ลงทะเบียนทั้ง2แบบเลยนะคะลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok และลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลค่ะเลือกสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนใน TikTok นะคะเราต้องป้อนอีเมลและรหัสยืนยันจะถูกส่งเข้าไปที่อีเมลภายใน60วินาทีค่ะเมื่อได้รหัสแล้วนำมากรอกแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นจะเข้ามาสู่ขั้นตอนในการเริ่มขายค่ะให้มาที่คำว่าหน้าแรกนะคะแล้วก็อัปโหลดเอกสารเข้าไปค่ะเลือกข้อมูลผู้ขายนะคะจะเลือกเป็นบริษัทหรือธุรกิจส่วนตัวก็ได้ค่ะใส่ชื่อร้านนะคะแล้วก็ใส่ประเภทของข้อมูลค่ะอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเสร็จแล้วกดส่งได้เลยค่ะอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเมื่อได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วกดยืนยันค่ะขั้นตอนต่อมาให้มาตั้งค่าร้านค้าของเรานะคะโดยใส่บุคคลผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในการส่งสินค้าและรับสินค้านะคะจากนั้นเริ่มต้นเพิ่มโปรดักต์ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะแล้วก็กดเชื่อมโยงธนาคารนะคะแต่ขั้นตอนนี้ต้องรอให้ทางเอกสารที่เรายื่นส่งไปนะคะอนุมัติเรียบร้อยซะก่อนถึงจะกลับมาทำได้นะคะเท่านี้เราก็สามารถเปิดร้านขายสินค้าบน TikTok ของเราได้แล้วค่ะเปิดช่อง TikTok Shop กันได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มขายกันเลยนะใครชอบข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆกันนะคะ